ขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้และวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับการเปิดตัวครั้งแรกในโลกของ Honda City Hatchback ครับนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับคร่าวๆส่วนรายละเอียดรุ่นย่อยอย่างไรไปติดตามกันดูแต่ตอนนี้เราพาชมเบื้องต้นกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับและนี่คือคันสีแดงของเราครับมาดูกันว่าภายนอกเขาใหม่อย่างไรเป็นยังไงบ้างจุดแรกที่สุดที่น่าจะต้องดูกันเลยนั่นก็คือในส่วนของภายนอกตรงนี้ฮะด้านหลังตรงนี้ครับตัวนี้เป็นตัว RS นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นย่อยที่เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับนี่ฮะไฟท้ายอยากให้ดูไฟท้ายนี่มาในสไตล์เดียวกับของ Honda City รุ่นซีดานนะครับแต่ว่าเขาจะมีฝาท้ายตรงนี้ดูเส้นสันต่างๆก็สวยงามดีดูค่อนข้างลาดนะครับนี่ขออนุญาตไม่มีโอ้มียางอะไหล่นะครับท่านผู้ชมด้านหลังนั้นมียางอะไหล่อยู่นะครับนี่นะฮะจะซ่อนอยู่อย่างนี้แล้วก็มีที่เก็บของด้วยพื้นที่ด้านหลังดูแล้วโอเคนะผมว่ามันก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็นั่งได้ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าปิดมาเนี่ยผมอาจจะได้อยู่นะได้อยู่แต่มันจะแคบไปสักนิดมันจะเต็มพอดีถามว่าถ้าใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ใส่ได้ไหมใส่ได้นะเท่าที่ดูจากตรงนี้ดูจากผมนั่งนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับด้านท้ายเออดีสำหรับตัว RS นั้นจะมีในส่วนของชุดแต่งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นดิฟยูเซอร์เหมือนดิฟยูเซอร์นะครับแต่ว่าเป็นลายเคฟลาร์แต่ไม่ใช่เคฟลาร์เป็นพลาสติกนะครับก็ดูสวยงามดีครับมาดูทางด้านหน้ากันตัวนี้ยางเป็นยางโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธไซส์16นะครับนี่ฮะซึ่งมีเฉพาะรุ่นตัวท็อปเท่านั้นนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าของ City Hatchback นั้นดูแล้วก็ไม่แตกต่างนะอันนี้สารภาพตามตรงผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเออแต่ไฟก็สวยดีไฟมาในแนวสไตล์เดียวกับตัว City Sedan แต่ว่าจุดที่น่าจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็คือในส่วนของตัวหลังพึ่งตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นลายเปียโนแบ็คเป็นสีแบบเปียโนแบ็คดำครับเฮ้ยสวยอันนี้ชอบแล้วก็มีตัวสเกิร์ตที่เป็นพลาสติกเคปลาร์นะครับเป็นลายเคปลาร์เหมือนกันเคปลาร์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะแล้วเครื่องยนต์ล่ะเป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูเป็นผีขออนุญาตฮะมาครับวิธีการเปิดฝากระโปรงก็ง่ายๆฮะนี่ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Honda City โฉมซีดานนะครับเป็นเครื่อง 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่173นิวตันเมตรซึ่งตัวเดียวกันเลยเป๊ะๆนะครับเทคโนโลยีเอิร์ธดีมเหมือนกันนะครับมีอัตราการปล่อยไอเสียต่ำมากเพียง100กรัมต่อกิโลเมตรนะครับอัตราการบรรทุกน้ำมัน 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นครับถือว่าว้าวเลยนะครับถือว่าว้าวเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของตัวเครื่องยนต์แน่นอนว่าวันนี้มันเป็นเพียงแค่การพรีวิวยังไม่ได้ทดลองขับจริงแต่Honda City ที่เราเคยลองขับมาแล้วบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่เราขับแล้วประทับใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาในตัวถังที่แฮชแบ็กซึ่งยาวขึ้นกว่าเดิมผมว่าในแง่ของการพัฒนาในแง่ของลักษณะของตัวรถมันก็น่าจะขับดีไม่แพ้กันนะครับเหนือสิ่งอื่นใดวันที่ผมได้ไปคุยกับวิศวกรคนที่สร้างคันนี้เขาเป็นทีมเดียวกันกับคนที่สร้างเจ้าตัว City Sedan ทีมเดียวกันเลยนะครับเขาบอกว่าเขาชอบตัวนี้มากกว่าตอนสร้างเนี่ยเขาทำมาแล้วมันเจ๋งกว่าตัวซีดานอีกอันนี้ไว้วันที่ผมได้ไปทดลองขับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกที
เดี๋ยวจะต้องไปเจอกับวิศวกรคนนั้นอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะเขาคุยกับผมไว้ว่าเดี๋ยวคุณมาลองนะคันนี้เขาเซตอัพไว้ต่างจากตัวของซีดานค่อนข้างชัดเจนแล้วทำดีกว่าในส่วนของการพัฒนาโดยเฉพาะในส่วนของช่วงล่างซึ่งเขาบอกว่ามันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่ฮะอ่ะเกียร์อ๋อตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับซึ่งถือว่าช่วยได้ในแง่ของอัตราการบริโภคน้ำมันแต่เป็น CVT ที่ผมค่อนข้างประทับใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่ที่เขาเปิดตัวอยู่ในรุ่นของ City ที่เป็นโฉมซีดานนะครับนี่ฮะจบเรียบร้อยสวยงามครับนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับไม่มีที่วางไม่มีที่เก็บของตรงนี้นะครับมีเพาเวอร์ให้1ช่องนะครับมีโอ้มีเพาเวอร์ทั้ง2ช่องเลยแต่ไม่มีที่เสียบที่นะต้องไปแปลงที่วางของสิ่งที่แตกต่างจากตัวซิตี้ซีดานนี่ฮะแต่ผมเฉยๆครับตัวนี้ก็เป็นนี่นี่เบาะนั่งไม่ได้ปรับด้วยไฟฟ้านะเป็นแมนนวลทั้งหมดนะครับข้างหน้าผู้สร้างโอเคโอเคเท่าที่ดูจากตัวเบาะนะครับเบาะลายไม่เหมือนกับตัวของซิตี้ซีดานนะครับจะต่างกันเลยนะครับมาตัวนี่ฮะอยากให้มาดูตัวนี่สลับรุ่นนะครับนี่เป็นตัวท็อปนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเป็นซิตี้เนี่ยซิตี้ที่เป็นรุ่นซีดานจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคือเขาใช้อะไรเป็นคลิปสีเป็นผ้าสีแดงสลับดำดูแล้วก็แปลกตาดีแต่ว่าการเดินได้แดงยังมีอยู่นะครับยังครบถ้วนอยู่ส่วนภายในเนี่ยฮะนี่ตัวท็อปนะแต่จะไม่มีเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะปรับมือธรรมดานะครับถามว่าเบาะนั่งสบายไหมโอเคนะผมโอเคหนานุ่มนะครับให้ความรู้สึกที่หนาและนุ่มมาดูในส่วนของตัวคอนโซลหน้ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเหมือน Honda City ตัวซีดานนะครับแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับนี่ฮะมีครบ Air and Auto Air Auto นี่มาเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับปรับเสียงจริงเฮ้ยผมเจ๋งนะผมชอบนะผมชอบเลยครับนี่ครับใช้ได้เลยอ่ะคุณภาพของวัสดุภายในคุณภาพของวัสดุภายในนั้นบอกเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ Honda City ทำออกมาได้ดีเมื่อเทียบกับราคานะครับนี่ฮะดูแล้วเนี่ยผมแฮปปี้ครับโอเคครับอ่ะไปลองนั่งข้างหลังกันดูนะครับว่าตัวที่เป็นแฮชแบ็กนั้นแตกต่างจากตัวที่เป็นซีดานอย่างไรให้นี่จุดเด่นที่สุดของเขาเลยแม่ขอบคุณคุณนิธิครับที่อันนี้ไว้ให้นะครับพับเบาะพับเบาะโชว์ไว้แล้วครับนี่ฮะมันสามารถพับได้แบนล่าแบบนี้เลยนี่ฮะแล้วก็เฮ้ยวิธีเปิดปิดง่ายมากมือเดียวเปิดปิดได้นะผู้ชมนี่ครับนี่ครับเฮ้ยมีเบาะตัวนี้ดีเฮ้ยนั่งสบายท่านผู้ชมเฮ้ยนั่งสบายจริงๆข้างเหลือเลยเหลือมากๆเหลือเยอะแล้วก็ซ็อกเก็ตด้านหลังได้เลยครับเชิญครับนี่ฮะอยากให้มาดูเสียดายอันนี้เสียดายจริงๆมีแค่ช่องเสียบแต่ไม่มีช่อง USB อ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องเก็บของเสียดายอ่ะผมรู้สึกว่า
มันน่าจะดีไซน์ออกมาได้ดีกว่านี้นะตรงนี้เป็นจุดที่ตินะซึ่งผมรู้สึกว่านิดเดียวอ่ะโหถ้าเป็นช่องเสียบ USB นะโหมันจะว้าวกว่านี้อีกว้าโอเคเลยเสียงปิดประตูก็ชอบนะครับเสียงปิดประตูนี่ถือว่าโอเคแล้วก็ไซส์อ่ะเกือบลืมบอกไซส์ไซส์เนี่ยเหลือประมาณ1ฝ่ามืออยากให้ดูตรงนี้เหลือประมาณ1ฝ่ามือฮะนี่เลยก็เท่าที่ดูตรงนี้รู้สึกค่อนข้างกว้างครับไม่ได้รู้สึกแคบหรือว่าอึดอัดแต่ประการใดนะครับดูแล้วเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวดีครับดีมีไซส์แอร์แบ็กอยู่ด้านข้างแอร์แบ็กทั้งหมดของคันนี้คือ6ลูกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเติมน้ำมันใช้ได้ทั้ง95และ91แล้วก็รองรับแค่ E20 นะครับไม่รองรับในส่วนของ E85 นะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอเริ่มจับเวลา10นาทีเลยนะครับเท่าที่ดูภาพรวมของตัว City Hatchback คันนี้บอกเลยว่าถือว่าเป็นรถที่น่าซื้อน่าคบหามากครับด้วยขนาดด้วยไซส์ด้วยพละกำลังเท่าที่เราประเมินจาก Honda City ตัวโสมซีดานที่เราได้ลองขับมาและคำกล่าวจากวิศวกรเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีว่าวันที่เราไปรีวิวว่ามันดีงามขนาดไหนแต่วันนี้เท่าที่ได้เห็นเท่าที่ได้สัมผัสคันจริงในลักษณะของพรีวิวแบบนี้ผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในรถที่น่าซื้อน่าคบหาแน่นอนว่าจะต้องมีคำถามของท่านผู้ชมตามมาว่าแล้ว Honda Jazz ล่ะจะมาไหมจะยังทำตลาดอยู่ไหมเท่าที่ได้รับคำยืนยันจากทีมผู้บริหารนะครับของ Honda Automobile ยืนยันว่า Jazz ยังคงทำตลาดอยู่แต่สำหรับ Jazz ตัวใหม่ยังไม่มีคำตอบว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างไรนะครับแต่สำหรับเจ้า Jazz ตัวปัจจุบันนั้นยังทำตลาดอยู่อย่างแน่นอนส่วน City Hatchback จะมาเจาะกลุ่มอีก1กลุ่มนะครับส่วนราคาไล่สเต็ปกันไปแบบนี้1 2 3เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลของ Honda City Hatchback โฉมใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ